้าวล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซีทูซีมูฟวี่แฟนเพจครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องอาจุมมาคุณป้าสารังเฮครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางค่ายไนท์พิกเจอร์ก็ได้เชิญผมเนี่ยไปดูในรอบสื่อมวลชนมานะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางค่ายด้วยนะครับอาจุมมาคุณป้าสารังเฮเนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณป้าชาวสิงคโปร์คนหนึ่งครับที่เธอเนี่ยได้เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีกับทัวร์กรุ๊ปหนึ่งครับและด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยทำให้เธอพลัดหลงกับกลุ่มทัวร์ครับและนั่นก็นำไปสู่การเดินทางผจญภัยของคุณป้าสิงคโปร์ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบอย่างแรกเลยจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับถึงแม้ว่าการหยิบเรื่องของคนให้มาหลงในต่างแดนเนี่ยมันจะไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่แต่ว่าหนังเนี่ยมันก็มีบทที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่ผมจะได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยตอนที่ดูตัวอย่างหนังเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหนังอาร์ตแบบดราม่าช้าๆนวงๆเพราะว่าเห็นมันแบบได้รางวัลเยอะไงแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยบอกเลยว่าบทเนี่ยมันดูง่ายสนุกแล้วก็น่าติดตามมากครับคือแบบเฮ้ยดูง่ายมากๆนะแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนที่ชอบหนังรอมคอมเนี่ยจะสนุกกับมันมากครับเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าบทของมันคือหนังรอมคอมคุณภาพเรื่องหนึ่งเลยครับบทหนังสามารถทำเรื่องของการบาลานซ์อารมณ์ได้ดีมากครับคือในหนังเนี่ยมันจะมีมุกตลกแล้วก็มีฉากดราม่าแต่ว่าดราม่าของมันเนี่ยมันจะไม่ได้ขยี้เค้นมากเว้ยมันจะเป็นดราม่าที่จะทิ้งไม่ได้เค้นคนดูมากแต่ว่ามันกลับได้ผลกับคนดูมากๆครับอีกทางด้านของมุกตลกเนี่ยหนังถือว่ามันทำออกมาได้ดีมากเลยมันจะเป็นมุกกับสถานการณ์แล้วก็เรื่องของภาษาครับเพราะว่าตัวคุณป้าเนี่ยเขาพูดเป็นแต่จีนอังกฤษได้นิดหน่อยส่วนที่เกาหลีเนี่ยก็พูดจีนไม่ได้ฟังจีนไม่รู้เรื่องก็พูดอังกฤษได้นิดหน่อยเหมือนกันหนังมันใช้ตรงนี้เนี่ยมาเป็นสิ่งในการขยี้มุกแล้วก็เป็นคอนฟลิกต์ในการเล่าเรื่องได้ดีมากฮะถึงแม้หนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นหนังรอมคอมมีความตลกมีความโรแมนติกแต่ว่ามันกลับมีการแฝงเรื่องของความเหงาความโดดเดี่ยวเข้ามาได้ดีมากครับมันเป็นการแฝงที่แบบไม่ได้ยัดอะไรอ่ะผมคิดว่าคนดูหลายคนเนี่ยน่าจะสัมผัสเรื่องของความเหงาจากหนังเรื่องนี้เนี่ยได้ตั้งแต่หนังเปิดเรื่องเลยนะตั้งแต่องค์หนึ่งผ่านไปปุ๊บคุณจะเริ่มสัมผัสได้ว่ามันเหงามากครับแล้วหนังเนี่ยมันสามารถทำให้ความเหงาตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ได้มันใช้ความเหงาเป็นหนึ่งในสิ่งที่เล่าเรื่องแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยเกิดอารมณ์ร่วมครับความเหงาที่ค่อยๆกัดกินหัวใจคนดูจากหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทรงพลังมากๆแล้วทำให้ในจุดที่มันต้องใช้เนี่ยมันใช้ได้อย่างทรงพลังผมเนี่ยน้ำตาไหลเลยครับให้กับจุดที่หนังเนี่ยมันพยายามจะขยี้ตรงนี้เป็นการขยี้ที่ไม่แรงมากไม่ได้เค้นมากไม่เน้นมากแต่ว่ามันกลับได้ผลอย่างบอกไม่ถูกเลยอ่ะแบบเราน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเลยครับถือว่าเป็นอะไรที่ยอดมากๆเลยอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของตัวละครครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครหลักๆที่น่าสนใจมากๆเลยทั้งคุณป้าคุณลุงรวมถึงไกด์ด้วยทุกคนเนี่ยมีปูมหลังครับมีแรงจูงใจแล้วก็มีจุดที่ทำให้พวกเขาเนี่ยมาถึงตรงนี้ซึ่งความเจ๋งของหนังอีกอย่างนึงคือหนังมันไม่ได้แบบมานั่งเน้นเล่าปูมหลังตัวละครมากมายครับมันมีการหยอดเล็กๆน้อยๆเล่าผ่านสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นซึ่งการเล่าของมันเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่หวือหวาหรือว่าดูถูกคนดูจนเกินไปมันเป็นการเล่าอย่างเรียบๆง่ายๆแต่ว่ามันเข้าใจง่ายแล้วก็ลึกซึ้งครับหนังเนี่ยมันสามารถทำให้เราคนดูตกหลุมรักเหล่าตัวละครหลักได้โดยไม่รู้ตัวเลยครับพ่วงมากับเรื่องของตัวละครก็คือเรื่องของการแสดงครับต้องบอกว่าหนังเนี่ยมีการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากๆมันดูแบบเป็นมนุษย์มากๆครับซึ่งคนที่ต้องชมเนี่ยคือคุณป้าของเรานั่นเองคุณป้าคนนี้เนี่ยเล่นได้ดีมากฉากการแสดงอารมณ์ฉากที่ต้องเศร้าต้องเหงาเรารู้สึกไปกับเขาเลยครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานสร้างครับโดยเฉพาะด้านของงานภาพหนังเนี่ยมีงานภาพที่สวยนะฮะแล้วก็มันสามารถสะท้อนเรื่องของทัศนียภาพของเกาหลีออกมาได้ดีมากอีกทั้งหนังเรื่องนี้เนี่ยมันยังนำเสนอภาพของเกาหลีออกมาได้เหงามากๆเลยแบบตอนดูเรารู้สึกเปล่าเปลี่ยวรู้สึกเหงาทั้งที่บรรยากาศบางทีมันก็ไม่ดูเหงาขนาดนั้นแต่ว่างานภาพของมันเนี่ยกลับทำให้เราคนดูเหงากับมันได้ครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานเสียงดนตรีประกอบครับต้องบอกว่าดีมากๆมันสามารถส่งอารมณ์ของซีนถึงคนดูได้ดีอย่างยอดเยี่ยมเลยนะฮะอย่างต่อมาที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการ represent pop culture ครับคือหนังเนี่ยมันมีการพูดถึง pop culture ของเกาหลีพวก soft power ของเกาหลีอย่าง K-pop ซีรีส์เกาหลีสถานที่ท่องเที่ยวอาหารซึ่งหนังเนี่ยมันเอาพวกเนี้ยมาใส่ในหนังได้ดีมากๆแล้วมันก็สามารถสะท้อนภาพของคนเสพเรื่องของ pop culture เหล่านี้ได้ดีเลยนะฮะมันเป็นหนังที่ทำให้เราเห็นว่าpop culture เนี่ยแม่งทรงพลังขนาดไหนแล้วมันก็สามารถเล่า pop culture ท่ามกลางความเหงา
แล้วการเดินทางได้ยอดเยี่ยมมากๆครับคือหนังเนี่ยมีการพูดถึงอย่างชัดเจนเกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีดาราเกาหลีเคป๊อปซึ่งตอนเราดูเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันยัดเยียดเลยอะทุกอย่างมันสมูทมากๆครับแล้วมันก็ไม่ได้ออกมาเหมือนแบบโฆษณาชวนเชื่อเหมือนแบบหนังบางเรื่องที่รักชาติรักชาติรักชาติง่ายๆถ้าหนังจีนกับหนังไทยเนี่ยค่อนข้างเป็นหนักนะซึ่งมันยัดเยียดเกินไปแล้วมันทำให้อะไรๆมันไม่กลมกล่อมมันไม่ดูเป็นหนังนะฮะอย่างเอาง่ายๆเลยซาลี่เคสเลยครับผมขอยกให้หยาดน้ำเพื่อชีวิตครับการ represent เรื่องของกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่อะไรที่ผิดนะเว้ยคุณนำเสนอได้เพราะมันคือศิลปะแต่ว่าคุณจะขายยังไงให้คนหมู่มากอินกับมันอะหยาดน้ำเพื่อชีวิตทำไม่ได้ครับแต่เรื่องนี้พอเขาเจอเกาหลีโอเคละมันทั่วไปเว้ยแต่ว่าถ้ามันใส่มาตรงๆแบบตัวละครเดินอยู่แล้วก็โยนเพลง K-pop เข้ามาเลยแบบเปิดย้ำๆอ่ะมันก็จะแบบน่ารำคาญเว้ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถใส่เข้ามาในอัตราส่วนที่พอดีแล้วก็ใส่มาในจังหวะที่มันดีฮะทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์มากๆเลยอย่างต่อมาที่ไม่เชิงว่าชอบแต่เซอร์ไพรส์ก็คืออย่างที่บอกครับหนังเนี่ยมันดูง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะฮะแล้วก็สนุกด้วยทว่ามันเป็นความง่ายที่มันลึกซึ้งอะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆคือก่อนดูเนี่ยสารภาพว่าผมง่วงมากครับผมมึนๆเดินไปเอาตั๋วเขาเรียกถ่ายรูปก็มึนไม่ได้ถ่ายกับเขาแล้วก็เดินขึ้นไปโรงไปนั่งกำลังจะหลับอยู่แล้วนะครับแต่พอหนังเล่นเลยเนี่ยมันสนุกแล้วผมก็ตื่นมาดูเลยนะฮะเฮ้ยหนังดีอ่ะสนุกแล้วก็ผมเอนจอยนะครับมันไม่ได้แบบดูยากต้องปีนบันไดดูเลยนะเว้ยถึงแม้ว่าจะเป็นหนังรางวัลมากมายอ่ะแต่มันกลับเป็นหนังที่ดูง่ายมากเรื่องนึงทว่าในความง่ายของมันก็มีความเจ๋งของมันอยู่นะครับชมมาซะขนาดนี้เนี่ยก็ใช่ว่ามันจะไม่มีจุดที่ผมเนี่ยไม่ชอบเลยสิ่งที่ผมเนี่ยไม่ชอบอย่างแรกของหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของคอนฟลิกต์บางอย่างในเรื่องหลายๆจุดเนี่ยมันไม่สุดครับคือง่ายๆมันจะมีตัวละครตัวนึงที่หนังปูมาเป็นตัวละครหลักด้วยที่แรกตัวละครเนี้ยมันมีคอนฟลิกต์แบบชี้เป็นชี้ตายเลยนะเว้ยแต่อยู่ดีๆมันก็หายไปเลยแบบเหมือนลืมเล่าอ่ะแล้วตัวละครนี้ก็กลับมาอีกทีด้วยความแฮปปี้นะฮะเราไม่รู้ว่าชะตากรรมเขาเป็นยังไงต่อเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาแบบโดนกระทำมาที่มันหนังมันเล่ามามันหายไปไหนผมก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่เคลียร์แล้วมันก็เป็นพล็อตโฮมากๆของหนังเรื่องนี้ครับอย่างต่อมาคือผมคิดว่าหนังเนี่ยมันสั้นไปครับโอเคแหละณจุดนี้ถือว่ามันกลมกล่อมมากทุกๆอย่างมันสามารถบาลานซ์ให้ดีมากอารมณ์คนดูเนี่ยทั้งหัวเราะแล้วก็ร้องไห้แบบไม่ต้องฝืนแต่ว่าผมคิดว่าถ้ามันยาวกว่านี้มันได้เล่าอะไรมากกว่านี้มันได้ค่อยๆทำให้เราเนี่ยรู้สึกไปกับอะไรมากกว่านี้มันจะมีความเต็มอิ่มที่ดีมากกว่านี้แน่นอนครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับจุดที่ไม่ชอบสรุปง่ายๆโดยรวมอาจุมมาคุณป้าซารังเฮเนี่ยเป็นภาพยนตร์ว่าด้วยเรื่องของการเดินทางความเหงา pop culture และการเติมเต็มครับโดยตัวหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องของประเด็นเหล่านี้เนี่ยออกมาอย่างเรียบง่ายดูง่ายบันเทิงน่าติดตามทว่าในความเรียบง่ายนั้นเนี่ยตัวหนังกลับเปลี่ยนไปด้วยมวลอารมณ์ที่หลากหลายทั้งเปลี่ยวเหงาแตกสลายถูกเติมเต็มและอบอุ่นมันเป็นหนังที่มีความน่ารักมากสนุกตลกหัวเราะแบบสุดเสียงแต่ในขณะเดียวกันในบางจังหวะมันก็ทำให้เราร้องไห้โดยไม่รู้ตัวเลยก็นับว่านี่เป็นหนังดีที่ดูสนุกมากเรื่องนึงครับสายรอมคอมเนี่ยไม่ควรพลาดครับงานคุณภาพจากสิงคโปร์ฮะ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูอาจุมาคุณป้าซารังเฮ2กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคนเองครับและนี่คือซีทูซี Movie Fan Page สวัสดีครับ